วันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนั่งรถโดยสารนะครับบอกเส้นทางมาวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ครับคือวัตถุมงคลของทางวัดสมานในปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะลุยไปด้วยกันนะครับทำคลิปขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บขส.ฉะเชิงเทรานะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่ผมนั่งรถไฟจากกรุงเทพนะครับมาลงฉะเชิงเทราเพื่อไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับก็ต่อ2แถวที่สถานีรถไฟได้เลยนะครับแต่นะครับถ้าใครจะไปวัดสมานรัตนารามนะครับต้องมาขึ้น2แถวที่บขส.ฉะเชิงเทรานะครับทุกคนบขส.ฉะเชิงเทราก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฉะเชิงเทรานะครับอยู่ไม่ไกลกันสามารถมาขึ้นรถที่นี่ได้นะครับอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายก็คือเรานั่งรถไฟมาลงที่ฉะเชิงเทราสถานีฉะเชิงเทราแล้วถ้าเราจะไปวัดสมานเราก็ต้องมาขึ้นที่บขส.ถึงจะมีรถนะครับเพราะว่ารถ2แถวที่จะไปวัดสมานจะไม่จอดอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับมาถึงวัดสมานแล้วนะครับราคาค่ารถก็คนละ40บาทนะครับไกลมากนะเพื่อนๆครั้งแรกผมนึกว่าจะไม่ไกลมากนะครับจากบขส.ฉะเชิงเทราโอ้หลายโลเลยนี่เขาก็จะเขียนเวลาออกของรถด้วยนะครับต้องดูดีๆรถหมดกี่โมงอะไรยังไงแล้วก็ต้องดูว่ารถมีรอบไหนบ้างนะครับสำรวจดีๆก่อนถ้าเราเดินทางไม่ใช่รถส่วนตัวเราก็ต้องดูดีๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศวัดสมานรัตนารามในปัจจุบันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับถ้าเพื่อนๆลงจากรถไฟนะครับถ้าไม่อยากไปนั่งรถ2แถวที่บขส.ก็สามารถเหมารถสำล้อก็ได้นะครับราคา250นะครับมาที่วัดสมานนี่เพื่อนๆสัญลักษณ์ของวัดสมานเลยนะครับมีองค์พระพิฆเนศปรางเสวยสุขนะครับสำหรับวัดสมานรัตนารามนะครับตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกงนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ครับพระพิฆเนศปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อองค์เป็นสีชมพูนะครับซึ่งมีขนาดความสูงถึง16เมตรนะทุกคนและความกว้าง14เมตรทีเดียวมีความวิจิตรงดงามเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปนะครับและรอบฐานมีพระพิฆเนศปางต่างๆอีก32ปางให้ได้ชมอีกด้วยนะครับที่วัดสมานก็จะมีทั้งองค์พญานาคนะครับและก็เท้ามหาพรหมองค์ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เท้ามหาพรหมกำลังบูรณะอยู่นะครับเลยไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะครับนี่ทุกคนมีดอกบัวกลางน้ำที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับก็สามารถเดินลงไปกราบขอพรได้นะครับนี่ก็คือความสวยงามของวัดสมานรัตนารามนะครับถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าวันนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะมากนะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดของวัดสมานรัตนารามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาสักครั้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบพระสารีริกธาตุนะครับนี่สามารถเดินลงมาได้นะครับ
บรรยากาศดีนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเซลตี้นีโอไม่น่าพลาดเลยนะครับสำหรับวัดสมานรัตนารามสวยงามครับทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมความสวยงามของทางวัดสมานก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นวัตถุมงคลของทางวัดสมานในปัจจุบันอย่าเย็นๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่ครับพระสารีริกธาตุนะครับอยู่กลางน้ำนะครับนี่ทุกคนวัตถุมงคลจะอยู่ใต้ฐานพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนี่ครับผมเดินเข้ามาด้านในวัตถุมงคลของวัดสมานส่วนมากนะครับก็จะเป็นพระพิฆเนศเป็นพ่อแก่แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณผมว่าออกแนวสายมูนะครับนี่เป็นแบบกรอบก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันวัตถุมงคลก็จะเป็นพระพิฆเนศนะครับนี่499นะครับโอ้สวยครับเป็นพระพิฆเนศปางต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรูปอย่างนี้นี่รูปละพันนะครับรูปละพันนี่มีพระประจำวันเกิดด้วยนะครับนี่1,500ทุกคนสวยใส่กรอบกระจกอย่างดีนะครับนี่มีองค์พระพิฆเนศเป็นทองเหลืองนะครับก็มี2,500เลยครับสวยเนาะสวยมากนะครับ 1,500 ก็มีสติ๊กเกอร์ครับมีสติ๊กเกอร์มีแผ่นยันด้วยนะทุกคนนี่แผ่นยันท้าวเวสก็มีรูปเจ้าแม่กวนอิม900นะครับนี่เป็นองค์พระพิฆเนศนะครับนี่2,500เนี่ยสวยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพิฆเนศนะครับสวยก็มีเหรียญหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับนี่ร้อยองค์ก็มีนี้60,000นะครับโอ้รุ่นเก่าด้วยจะมีพระพิฆเนศปางต่างๆนี่มี8,000นะครับมีเหรียญลาหูเหรียญพระพิฆเนศครับนี้35,000นะครับก็มีพ่อโสธร10,000นะครับวัตถุมงคลหลักๆของวัดสมานก็เป็นพระพิฆเนศนะครับนี่เป็นชุดก็มีครับชุดหนึ่งก็12,999ครับเป็นพระพิฆเนศมีทุกสีนะครับนี่พระพิฆเนศปางต่างๆนะครับสวยมากครับเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพิฆเนศนะครับอ
เรามาวัดสมานมากราบขอพรเทพต่างๆนะครับทุกคนก็จะมีตลาดวัดสมานรัตนารามด้วยนะครับจะเปิดขายทุกวันนะครับแต่ส่วนมากเสาร์อาทิตย์จะเยอะเพราะที่นี่นอกจากจะมีของกินมากมายทั้งขนมที่สดใหม่ขนมจากข้าวหลามข้าวเกี๊ยวปากหม้อขนมไข่น้ำตาลมะพร้าวและก็อาหารอื่นๆที่ตลาดแห่งนี้ยังมีพืชผักสวนครัวสดใหม่จากพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำมาวางขายกันมากมายนะครับวันนี้ผมมาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยดูน้อยๆผมว่าใครที่เป็นสายมูต้องมาให้ได้นะครับเพราะว่าเทพหรือว่าองค์เทพเยอะมากนี่ผมดูไม่ทั่วนะเพราะว่าวันนี้ผมจะรีบกลับดูแล้วฝนมืดมาแล้วนะครับก็เลยนั่งสองแถวกลับเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟนะครับตอนกลับไม่ต้องไปลงไอ้ที่บขสนะครับถ้าเราจะกลับรถไฟหรือใครจะกลับบขสทางกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือบรรยากาศตลาดวัดสมานนะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดสมานก็อย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนั่นแหละครับก็จะมีองค์พระพิฆเนศพระราหูส่วนมากจะเป็นเทพนะครับเป็นเทพซะมากกว่ามีทั้งเหรียญส่วนวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญมีหลวงพ่อโสธรก็มีเกจิอาจารย์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะเท่าองค์พระพิฆเนศนะครับนี่เดี๋ยวผมจะนั่งรถสองแถวกลับแล้วเพื่อนๆสำหรับใครที่จะเดินทางด้วยรถไฟมาวัดสมานนะครับก็นั่งมาลงที่สถานีฉะเชิงเทรานะครับและก็ไปขึ้นรถสองแถวที่บขสนะครับจะมีรถมาถึงวัดสมานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ก็ถือว่ามาบอกเส้นทางการเดินทางมายังวัดสมานรัตนารามด้วยรถโดยสารด้วยรถไฟแล้วก็มาต่อรถสองแถวครับวันนี้สวัสดีครับ